แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยดุเดือดเพราะโดนบล็อกสัญญาณการถ่ายทอดสดจากตุรกีค่ะต้องบอกว่าในนัดแรกนะคะเมื่อวันที่2พฤศจิกายนซาริเย่พบกับเมอร์กรุ๊ปซิกอต้านะคะซาริเย่นำโดยบุ๋มบิ่มชจวรโมกศรีและอัชราพรคงยศ2สาวตัวหลักของไทยนะคะแฟนๆวอลเลย์บอลต่างตั้งหน้าตั้งตารอ23:00 น.หรือ17:00 น.ของประเทศไทยนะคะเพื่อส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์ให้2สาวนักตบไทย2คนนี้เพื่อส่งแรงเชียร์ให้2สาวคว้าชัยชนะในนัดแรกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจมาให้ได้แต่เมื่อเข้าไปชมช่อง YouTube หลักนะคะที่ตุรกีได้ถ่ายทอดสดการแข่งขันซินเดอเรลล่าลีจี้วูแมนนี้ประเทศไทยกลับถูกบล็อกและดูไม่ได้ค่ะต้องบอกว่าแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยถึงขั้นโมโหไม่ปลื้มและหงุดหงิดไปตามๆกันเลยนะคะวันนี้แอดมีวิธีแก้ไขง่ายๆมาให้ทุกคนทำได้ด้วยตนเองค่ะเพื่อทุกคนจะไม่ต้องไปหาช่องต่างๆที่ถ่ายทอดการแข่งขันลีกตุรกีนี้นะคะอันนี้คือทำได้ด้วยตนเองและดูผ่านมือถือของตนเองได้เลยทำได้ง่ายๆไปฟังกันเลยค่ะต้องบอกก่อนนะคะประเทศที่มีการถ่ายทอดสดถือว่าเป็นประเทศที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์วิดีโอนะคะเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถจำกัดเขตแดนและป้องกันไม่ให้ผู้ชมที่อยู่นอกเขตแดนของตนเองดูวิดีโอนั้นได้ช่อง Misery TV นะคะ MISI TV เป็นช่องทีวีของตุรกีเลยนะคะถ่ายทอดสดออกทางโทรทัศน์เลยและมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง YouTube ด้วยดังนั้นนะคะค่อนข้างที่จะเป็นลิขสิทธิ์ส่วนตัวของประเทศตุรกีเลยค่ะดังนั้นนะคะเข้าเรื่องเลยแฟนๆวอลเลย์บอลทุกคนต้องเปิดใช้ VPN อธิบายก่อนว่า VPN คือโปรแกรมที่จะเข้ามาช่วยในการใช้อินเทอร์เน็ตของคุณได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและเมื่อคุณใช้ VPN คุณจะสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ในหลายแห่งทั่วโลกได้คุณจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือ YouTube หรืออะไรก็ตามแต่ที่มีการจำกัดทางภูมิศาสตร์พูดง่ายๆนะคะเหมือนเราที่เป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยกำลังจะมุดเข้าไปอยู่ในประเทศตุรกีเหมือนเราจะกลายไปเป็นคนตุรกีชั่วขณะนั่นแหละค่ะไปดูวิธีการง่ายๆกันเลยค่ะให้ทุกคนกดเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store ที่ทุกคนมีนะคะเสิร์ชคำว่า VPN.LAT อันนี้แอดเอาแอปที่ง่ายที่สุดมาเลยเสิร์ชคำว่า VPN.LAT จะเจอกรอบป้องกันสีเขียวที่เป็นโล่นี้ค่ะกดโหลดได้เลยอย่าง iPhone ของแอดนะคะก็จะถามว่าอนุญาตการแจ้งเตือนไหมก็กดอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้แต่ต้องกดอนุญาตการเพิ่มการกำหนดค่า VPN นะคะถ้ามันมีตัวแสดงขึ้นมานะแล้วกดยอมรับหรือคำว่า Agree นะคะพอเข้าไปในแอปที่เราโหลดมาแล้วใช่ไหมคะมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ให้ทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะมีคำว่า Tab to Select Location กด Location นะคะหา Location ของตนเองเป็นคำว่าเตอร์กีนะคะหรือว่าตุรกี TURKEY นะคะแอดก็หาไม่เจอเหมือนกันตอนแรกอ่ะเจอแล้วมันก็จะเพิ่มเตอร์กีไปอยู่ใน VPN ของเราในเครื่องนะคะแค่นั้นเองและพอตัวเองกลับมาปุ๊บกลับมาในแอปก็กด Tab to Connect สีเขียวได้เลยกดไปนะคะตึ้งกด yes หรือว่ากดใช่มันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นี่และทุกคนก็ออกจากแอปไปดู YouTube ได้เลยเซิร์ชช่อง Mystery TV ได้เลยแอปมีทริคเล็กๆสำหรับช่อง Mystery TV นะคะบางทีทางช่องไม่ได้ขึ้นว่าถ่ายทอดสดแต่ทุกคนอ่ะจะสังเกตได้ตรงชื่อของช่องที่เป็นเนี่ยวงสีขาวๆอ่ะมันจะมีสีแดงล้อมรอบค่ะทุกคนขณะที่มีการไลฟ์สดอยู่นะคะทุกคนสามารถกดที่ชื่อนี้ได้เลยตามวันเวลาที่แจ้งในการถ่ายทอดสดของซาริเย่นี่คือขั้นตอนง่ายๆค่ะง่ายนิดเดียวและถ้าทุกคนดูอะไรเสร็จก็เข้าไปกดแอปนั้นแล้วกดปิดในตัวสีแดงแค่นั้นเองนี่เป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะง่ายมากๆเพื่อให้ทุกคนดูผ่านโทรศัพท์มือถือของตนเองได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขั้นตอนแรกก็คือเข้าไปดูทางช่อง Mystery TV ก่อนนะคะว่าได้บล็อกไหมเพราะทาง Mystery TV บล็อกแค่บางแมตช์การแข่งขันถ้าไม่บล็อกก็ดูปกติค่ะแต่ถ้าเข้าไปปุ๊บขึ้นว่าดูไม่ได้ขึ้นว่าดูไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ไปทำการโหลด VPN แบบที่แอดบอกแล้วเปิดดูได้เลยไหลลื่นมากอาจจะช่วยทุกคนได้มากเลยนะคะเพราะว่าการเปิด VPN ช่วยแอดได้มากสามารถดูได้ไหลลื่นทุกแมตช์การแข่งขันของตุรกีอย่าบอกใครนะว่าเรามุดไปอยู่ที่ตุรกีจุ๊ๆใครมีคำถามอะไรถามมาได้เลยนะคะถ้าใครอยากทักแชทให้ทักแชทเพจ Facebook ของแอดนะคะ PPM Volleyball ทักมาถามข้อสงสัยต่างๆได้เลยนะคะแอดตอบไวมากในวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนนี้ไลฟ์สด Mystery TV จะลุกเป็นไฟและแตก
เพราะคนไทยแอบมุดเข้าไปเพียบให้มิสซูรีทีวีรู้ว่าแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยรักนักตบสองสาวไทยคนนี้มากแค่ไหนถ้ามีอะไรคืบหน้าแอบจะรีบนำมาเล่าให้ทุกคนทราบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยลีกต่างประเทศด้วยค่ะ